วิธีการแปลงค่าสกุลเงินจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่งโดยใช้ Paylist เข้ามาเป็นตัวช่วยอันดับแรกเราต้องทำการ Setting หรือการตั้งค่าในระบบ OpenERP ก่อนนะคะส่วนแรกที่เราจะต้องทำการปรับตั้งค่าก็คือในส่วนของ Configuration นะคะคือที่ Sales ในส่วนของ Sales จะต้องคลิกเครื่องหมายถูกที่หน้า Use Paylist to Adapt Your Price for Customer ค่ะถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่ได้ทำการเลือกใช้งานตรงส่วนนี้ก็ให้ติ๊กถูกแล้วก็คลิก Apply นะคะเพื่อเลือกใช้งาน Paylist เช่นเดียวกับตัวประวัติใบสั่งซื้อหรือว่า Purchase Order นะคะก็จะต้องคลิกถูกที่หน้า Manage Paylist for Customer Supplier ด้วยนะคะและส่วนที่3ที่ต้องทำการตั้งค่าก็คือในส่วนของ accounting หรือว่าบัญชีจะต้องติ๊กถูกที่ allow multi currency คือยอมให้มีการใช้หลายสกุลเงินเมื่อทำการติดตั้งค่าทุกอย่างในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะลองเข้าไปให้ดูในส่วนของตัว currency นะคะว่าณตอนนี้ currencyเป็นเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการจะทำการอัปเดตสกุลเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนต่างๆเราสามารถทำได้ที่ตรงไหนนะคะเข้าไปที่แท็บเมนู Accounting นะคะแล้วก็เข้าไปที่ Currency เมื่อคลิกเข้ามาที่หน้านี้ก็จะแสดงรายการสกุลเงินนะคะพร้อมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนนะคะขึ้นมานะคะยกตัวอย่างสกุลเงินดอลลาร์นะคะจะโชว์ current rate เป็น 1.00 แต่ว่าตอนนี้เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวที่เป็นเบสในการคำนวณนะคะก็คือเป็น US ดอลลาร์นะคะลองเข้ามาเช็คของตัวไทยบาทนะคะจะสังเกตเห็นว่าเคอร์เรนต์เรทไทยบาทเนี่ยจะถูกกำหนดเป็น32กว่านะคะนั่นหมายความว่ามันจะเป็นเคอร์เรนต์เรทที่ทำการเปลี่ยนเทียบอัตราแลกเปลี่ยนจากตัวที่เป็นเบสก็คือ US ดอลลาร์อันนี้ก็คือหมายความว่า1 US ดอลลาร์เนี่ยมีค่าเท่ากับ32บาท .007 สตางค์นะคะจากนั้นเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างไพลิสต์นะคะคลิกไปที่แท็บเมนู Cellsนะคะไปที่ playlist นะคะแล้วก็คลิกคำว่า playlist นะคะจากนั้นเนี่ยให้คลิก create นะคะเพื่อทำการสร้าง playlist ที่เราต้องการนะคะซึ่งในตัวอย่างนี้จะทำการเปลี่ยนค่าจากค่าสินค้าเนี่ยขายหน่วยบาทสกุลเงินบาทเนี่ยให้แปลงเป็นการขายผ่านสกุลเงินดอลลาร์นะคะซึ่งเราได้ทำการ create ตัว playlist เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนแรกเนี่ยเมื่อเราทำการ create ตัว playlist นะคะเราก็จะต้องระบุตัว playlist name หรือชื่อ playlist ที่เราต้องการนะคะจากนั้นเนี่ยให้คลิก active active ก็หมายความว่าให้เราเลือกที่จะใช้งานตัว playlist นี้นะคะเลือก playlist type ว่าประเภท playlist ที่เราต้องการใช้เนี่ยคืออะไรนะคะมันก็จะมีใน2 ส่วนให้เลือกคือ sale playlist กับ purchase playlistจากตัวอย่างที่เรากำลังจะทำเนี่ยเราจะทำการขายที่เปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกเป็น sell playlist นะคะในส่วนของ currency เนื่องจากเราต้องการจะเปลี่ยนจากไทยบาทให้เป็น US dollar เราก็เลยเลือก currency ให้เป็น US dollar นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะทำการคลิก add an item นะคะเพื่อระบุ playlist version นะคะตัว playlist version เนี่ยจะเป็นการกำหนดว่าในสมุดราคานั้นๆที่เราทำการแปลงค่าเนี่ยมันอยู่ในช่วงให้มีผลในช่วงระยะเวลาไหนนะคะเมื่อเข้ามาสู่ในหน้าของ Paylist Version ก็ทำการระบุชื่อของ Paylist Version นะคะในที่นี้เราระบุเป็น USD Price จากนั้นก็คลิก Active เพื่อให้ Paylist Version เนี้ยใช้งานนะคะจากนั้นก็กำหนด Start Date ก็คือวันเริ่มต้นที่ให้ Paylist Version เนี้ยมีผลบังคับใช้และ end date ก็คือวันสิ้นสุดการใช้งาน Paylist version นี้นะคะจากนั้นคลิก add item เพื่อกำหนดว่าส
สมุดราคาตัวนี้เนี่ยนอกจากจะกำหนดช่วงระยะเวลาในการใช้แล้วเนี่ยก็จะต้องกำหนดด้วยว่ามันใช้กับรายการสินค้าหรือไอเทมไหนนะคะอันนี้เราตั้งชื่อรูเนมตามใจเลยค่ะว่าจะตั้งเป็นอะไรที่เราตั้งเป็น USD Price เนมนะคะแล้วก็เลือกรายการสินค้าที่จะให้มีผลใช้กับตัว Playlist นี้ที่ระยะเวลาตาม Playlist Version นะคะเราเลือกกำหนดเป็น All Product ก็หมายความว่าทุกๆสินค้าสามารถใช้งานภายใต้สมุดราคาคือ Playlist Version นี้ด้วยนะคะจากนั้นเรากำหนดตัว based on ว่าเรากำหนดให้เป็นให้ราคาเนี่ยเริ่มต้นคำนวณจากตัว public price หรือว่าราคาทั่วไปนะคะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิก save ทั้งหมดมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราก็จะได้ตัว playlist ในการที่จะใช้แปลงค่าหน่วยจากสกุลเงินไทยบาทเป็นเยนไทยบาทเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะมาทดลองการทำการเปิด sale order นะคะก็ไปที่แท็บเมนู Sales Order นะคะแล้วก็คลิก Create เพื่อทำการเปิด Sales Order หรือว่าเปิดไปรายการขายสินค้านะคะเลือกชื่อลูกค้าที่เราจะทำการเปิด Sales Order ให้นะคะถ้าเป็นการเปิด Sales Order ปกติที่สกุลเงินไทยบาทนะคะสังเกตที่ตรงแท็บเมนูราคาเราจะเลือกใช้เป็น public price นะคะจะมีวงเล็บค่าสกุลเงินว่าเป็นไทยบาทแต่ว่าเนื่องจากในกรณีนี้เนี่ยเราไม่ต้องการขายเป็นสกุลเงินไทยบาทเราต้องการขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์ฉะนั้นเราก็เลือกตัว price list ให้เป็น US price list นะคะซึ่งเป็นสกุลเงินของดอลลาร์นะคะเมื่อทำการเลือก price list หรือรายการราคาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลือกรายการสินค้านะคะจากที่ price list เมื่อสักครู่นี้เรากำหนดให้ทุกๆรายการสินค้ามีผลกับไพลิสต์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเลือกรายการสินค้าใดๆก็ได้ก่อนที่เราจะดูรายการสินค้าที่ให้มัน default ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราลองเช็คดูก่อนว่าเจ้าตัวรายการสินค้าตัวนี้เนี่ยตอนนี้มันราคาของมันเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะรายการสินค้า AAA เนี่ยจะมีราคาขายที่32ไทยบาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำการเปิดเซลล์ออเดอร์ในเปิดเซลล์ออเดอร์โดยใช้ไพลิส USD เนี่ยเซลล์ออเดอร์เนี้ยจะต้องทำการโชว์ราคาที่1ดอลลาร์จึงจะถูกต้องเพราะว่าจากเคอร์เรนซีเมื่อสักครู่ที่เราทำการดูอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ1ดอลลาร์เท่ากับ32บาทเพราะฉะนั้นเมื่อสินค้านี้ราคา32บาทเมื่อเราทำการขายสินค้าในหน่วยดอลลาร์จะต้องโชว์ที่1ดอลลาร์นะคะอัปเดตราคาจะเห็นว่าราคาทำการปรับจาก32บาทเป็น1ดอลลาร์เรียบร้อยนะคะก็จบการแปลงค่าแปลงวิธีการแปลงค่าสกุลเงินนะคะจากไทยบาทให้แปลงเป็นสกุลเงินอื่นโดยตัวอย่างที่เราแปลงเป็นดอลลาร์